ื่อวานนี้เรายังคุมเครืออยู่เนาะใช่คุณปิ๊กนะสรุปคุณทักษิณเลื่อนแล้วเลื่อน10สิงหาคอนเฟิร์มว่าแคนเซิลแล้วนะคะก็อีก2อาทิตย์ค่ะตามโพสต์ของคุณทักษิณเลยนะคะบอกว่าติดหาหมอค่ะแซวโหดมากหาหมอค่ะเรื่องสุขภาพค่ะอายุมากแล้วจริงๆบอกตรงๆคนก็เข้าใจนะเลื่อนเพราะอะไรยุคนี้คือไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะคืออ่ะอันนี้ชัดเจนแล้วนะโดยเจ้าตัวและคุณทักษิณชินวัตรผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทยจาก10ไปอีก2สัปดาห์วันเวลาจะแจ้งอีกครั้งหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับนะคะเมื่อวานทีมข่าวก็เลยไปที่ชมรมคนรักอุดรพูดคุยกับคุณไข่ธนูนินค่ะอายุ42ปีสมาชิกชมรมคนรักอุดรบอกว่ารู้ว่าทักษิณจะกลับไทยตอนแรกดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าทุกคนรักท่านไม่มองข้ามคนโจรแต่พอรู้ว่าเลื่อนการกลับเสียใจซึ่งคนเสื้อแดงก็คุยกันเรื่องนี้แต่ทุกคนก็จะรอเพราะว่ารอมาหลายปีแล้วนะ15ปีแล้วนะคะนับรวมที่มีการยึดอำนาจการปกครองก็17ปีนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้ลองฟังแล้วกันหนึ่งในตัวแทนคนเสื้อแดงอุดรแล้วกันรู้สึกยังไงบ้างค่ะเป็น FC ของเสียใจอยู่ถ้าท่านยังไม่กลับมาอยากให้ท่านกลับมาเร็วๆนะคะแต่ท่านยังกลับมาไม่ได้มีความรู้สึกยังไงก็เสียใจอยู่ค่ะเสียใจอยู่อยากได้นายกเหมือนทักษิณนะคะทักษิณมาช่วยพี่น้องบ้านเราจะรอไหมจะรอค่ะรอจนกว่าท่านจะกลับมาใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนที่นี่รักนายกทักษิณทุกคนนะคะคือต้องบอกว่ามีรัฐประหารเนาะ17ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่อนข้างเยอะ17ปีที่ผ่านมานี้นะคะคุณมานพพัฒนาสารอายุ57ชมรมคนรักอุดรอีกคนนึงก็บอกว่าหลังรู้ว่าคุณทักษิณไม่กราบพอเลือดออกไปอีกก็ไม่เป็นไรเพราะชินเปล่าก็ไม่ได้พูดรอให้คุณหมอบอกให้กราบก็ค่อยกราบละกันรอได้อีก 8-10 เดือนก็ไม่เป็นไรหรือว่าจะให้พรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลก่อนค่อยกลับมาก็ได้เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะก็คนมันรักอ่ะนะเพื่อเจอคุณลุงอิงพูดใช่มั้ยตอนแรกคือสาวคือหลายคนก็แหมไปเอาสิ่งที่คุณลุงอิงเนี่ยไปเขียนไว้แล้วก็กลับมาพูดอีกทีนึงเอ้าก็ตอนนั้นคุณชูวิทย์เขาก็บอกว่าจะเลื่อนจะเลื่อนคุณลุงอิงเนี่ยไปบอกว่าเพ้อเจ้ออ่ะไปทำมาเอ้าคุณชูวิทย์รู้ได้ยังไงว่าเป็นเรื่องจริงเทพชูวิทย์รู้ก่อนการตลอดเลย